ส่วนความคืบหน้าคดีทัวร์ทิปนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มผู้เสียหายเขารวมตัวกันไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าจ่ายเงินซื้อทัวร์ไปแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแล้วปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยถ้าไปดูยอดตัวเลขผู้เสียหายนะคะ300กว่ารายคิดเป็นมูลค่าเกือบ10ล้านนะ8ล้านบาทนะคะหากินกันง่ายนะคือแบบโอ้โหมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมีนำเสนอบอกมีดาราไปเที่ยวพร้อมกันด้วยมา5จ่าย4อะไรแบบเนี้ยนะคะสุดท้ายจ่ายเงินก็ไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าข่าวความคืบหน้าก็คือจับ1ในผู้ต้องหาได้แล้วนะคะหลังจากนี้คือการเร่งเยียวยาผู้เสียหายค่ะโดยหลังผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนนะคะทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็สั่งการให้ทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรคูคตซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับนายสุขสรรค์ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัททัวร์โดยศาลจังหวัดธัญบุรีก็อนุมัติหมายจับล่าสุดค่ะสามารถจับกุมนายสุขสรรค์ได้ที่บ้านพักที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคูคตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้นะคะทางกลุ่มผู้เสียหายก็ยังได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่สน.ปทุมวันทางสถานีตำรวจภูธรบางกรวยที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการเปิดบริษัททัวร์อีกนะคะชื่อว่า Token Travel ก็ได้ดำเนินการสั่งปิดไปแล้วเพื่อดำเนินคดีค่ะเพราะฉะนั้นเดิมนะครับเราจับกุมในข้อหาในความผิดฐานเดียวนะครับผมก็ให้ไปขอมั่นหมายจับทุกข้อหาแล้วไปจับกุมและอายัดนะเพื่อจะให้ศาลเนี่ยไม่อนุญาตให้ออกจากเรือนจำนะก็จะอายัดทุกคดีนะเพื่อจะอยู่เรือนจำนานๆหน่อยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญนะครับนะจะเห็นนะครับว่าความเดือดร้อนของประชาชนนะครับวันนี้เท่าที่ดูตัวแล้วนะครับนะเงินนั้นไม่มีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวกำลังไล่เส้นทางการเงินว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างเพราะที่เราแจ้งข้อความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนะครับซึ่งเป็นความผิดมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินนะครับก็เดี๋ยวต้องไล่ดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งหมดเพื่อจะนำทรัพย์นั้นมาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายแต่ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานมากนะครับนักท่องเที่ยวมาร้องเรียนบ้างแต่ก็สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้นะครับจนล่าสุดเมื่อปี 64-65 เนี่ยก็มีผู้ร้องเรียนมาหลายรายเช่นกันนะครับทางกรมการท่องเที่ยวก็ได้เชิญกรรมการผู้จัดการก็คือรายนายสุขสรรค์เนี่ยได้มาให้ถ้อยคำนะครับปรากฏว่าไม่มาพบนะครับเราก็มีการพักใช้ใบอนุญาตไป1เดือนนะครับแล้วปรากฏว่าในช่วงหลังสถานการณ์โควิดที่รุนแรงที่สุดก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงปลายกุมภาถึงต้นมีนานะครับมีผู้เสียหายจำนวนมากนักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมนำเที่ยวแล้วไม่ได้เดินทางไปตามโปรแกรมเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากกว่า320รายนะครับมูลค่าความเสียหายมากกว่า8ล้านบาทนะครับซึ่งทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้มีการสืบสวนเรื่อยมานะครับจนนำไปสู่การสั่งปิดบริษัท Happy Trip นะครับในที่สุดเมื่อวันที่22มีนาคม2566นะครับแล้วเราก็ทราบว่านายสุขสรรค์เนี่ยมีอีกหนึ่งบริษัทก็คือบริษัท Token Travel นะครับซึ่งลักษณะพฤติการเนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนใกล้เคียงกันนะครับกรมการท่องเที่ยวจึงได้สั่งปิดบริษัท Token Travel ด้วยเมื่อวันที่2พฤษภาคม2560ผ่านมานะครับย้ำนะคะลูกทัวร์ที่เป็นเหยื่อของ2บริษัททัวร์นะคะ Happy Trips นะคะแล้วก็ Token Travel ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดไปแล้วนะคะใครที่เป็นผู้เสียหายก็เข้าไปติดต่อได้เพิ่มเติมนะเผื่อจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือชดเชยกลับคืนมาเพราะว่าตอนนู้นน่ะที่เรารายงานข่าวกันไปวันที่เขาไปขอความช่วยเหลือจากทางบิ๊กโจ๊กอ่ะบางคนเสียไปเป็นแสนใช่มั้ยจะไปทัวร์ดูฟุตบอลที่อังกฤษสุดท้ายเอ๊ะพอถึงวันจะไปใกล้แล้วทำไมเอกสารอะไรก็ไม่มีใครติดต่อมาปรากฏว่าก็ถูกหลอกไปนะคะการเยียวยาเนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวเขาก็ดำเนินการไปแล้วบางส่วนผู้เสียหายก็จะได้อีกส่วนนึงจากทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะฟ้องร้องเพื่อนำค่าเสียหายมาเยียวยาให้เพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้จะพิจารณาเพิ่มโทษความผิดตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เข้าไปด้วยเนื่องจากการกระทำดังกล่าวนี้แน่นอนนะคะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ